เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Ark Survival Evo Part ที่4กันแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในแมปใหม่นะแมปใหม่ด้านซ้ายข้างบนนี่ด้านซ้ายข้างบนไอ้ตรงสีเหลืองๆนะแมปนี้เราพาเพื่อนมาเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเราลองมาแล้วจริงๆอันนี้เปิดพาร์ทรอบ2เลยเห็นศพเพื่อนไหมมีศพเพื่อนนอนอยู่ด้านบนตรงมือเราเนี่ยคือว่าเราพาเพื่อนมาแมปนี้ตัวเพื่อนจะออกห่างจากเราไม่ได้เลยคือแบบมันจะโดนดึงกลับโดนดึงกลับนะวันนี้เราก็เลยจะต้องมาเล่นคนเดียวอีกแล้วเล่นคนเดียวตลอดเลยเนี่ยแต่ไอ้บั๊กอันนี้เราลองไปเช็คดูในแมปอื่นแล้วนะคือเพื่อนไม่โดนดึงนะเป็นแค่แมปสีเหลืองด้านบนซ้ายนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเล่นคนเดียวก็ได้ครับวันนี้คืออันนี้เรามาจับกิฟฟินนะเราได้เจอกิฟฟินอยู่ข้างบนเนี้ยเราก็เลยตั้งใจจะมาจับกิฟฟินกันเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วเห็นมันอยู่แถวๆเนี้ยเอ้ยหรือว่าหายไปแล้วตอนแรกมันอยู่นะมันอยู่แถวเนี้ยกิฟฟินอ่ะเอ้ยจะบอกว่าหายไปแล้วอ่ะอุตส่าห์เจอทั้งหลายตัวเลยนะแบบเวลเป็นร้อยเลยอ่ะพี่จะบอกว่าหายไปจริงอ่ะตอนแรกมันอยู่แถวนี้จริงนะเออมีไหมเนี่ยเอ้ยนี่เหมือนจะเจอแล้วเหมือนจะเจอแล้วนี่ไงกิฟฟินใช่ไหมเออนี่ข้างหน้าเรากิฟฟินเราเจอเวลร้อยกว่านะเออขอลงไปดูแล้วกันมองไม่ค่อยเห็นนะกิฟฟินอยู่ตรงนี้เวลเท่าไหร่อ่ะเออกิฟฟินนี่ไงเวลร้อยห้าสิบนะที่เราบอกเนี่ยตัวนี้เราอยากจับมากจริงๆมันมีหลายตัวเลยนะแต่ทำไมเหลือตัวเดียวก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยโดนกินไปหมดแล้วมั้งเนี่ยแต่ไม่น่านะมันตัวมันเก่งมากอ่ะเราคิดว่าตัวมันเก่งมากอันนี้เราก็ลองจับวิธีธรรมดานะยิงยาสลบนี่แหละมันถูกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นเหมือนหมูป่าเมื่อพาร์ทที่แล้วอีกเดี๋ยวพลาดเหมือนเมื่อพาร์ทที่แล้วอีกเดี๋ยวลองดูก่อนละกันถ้าจับไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราลอก่อนกิฟฟินมันตีกับนกยัวดิยิงได้ไหมเนี่ยจังหวะนี้ยิงฟรีครับยิงฟรีนี่เป็นไงมีนกร่อให้เราอย่างนี้ยิงฟรีมันน่าจะจับยากอยู่แล้วก็เลยเจมกระสุนมาเยอะมากเตรียมมันทั้งหมดร้อยกว่าวันนี้เราต้องได้กี่บอกเลยเอาไม่โดนมันระยะมันยิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยนี่ตรงนี้โอเคโดนอยู่แล้วมันเหมือนมันจะลงนั่นแหละนกมันน่าจะเหนื่อยนะนกจะตายก่อนไหมเนี่ยอุตส่าห์ได้นกมาแทงให้เดินไปดูก่อนไปไหนแล้วอุ้ยตรงนี้มีหมาป่าด้วยไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวเราเนี่ยจะตายก่อนกิฟฟินซะอีกโอเคจอดไปตรงนี้แล้วกันทำเลนี้น่าจะยิงได้อยู่อื้อไม่โดน ยิงยากอ่ะบินวนเก่งเหลือเกินโอ้ยิงไม่โดนอีกแล้วต้องให้มันใกล้จริงๆอ่ะนี่โดนโอเคโดนแล้วไปไหนเอ้ามันสู้กันไม่แน่โอเคยังอยู่โอ้ยิงยังยากมันจับยากเกินไปอ่ะถ้ามันบินวนกันอย่างเงี้ยแล้วว่าเราต้องไปเคลียร์นกให้มันนะเดี๋ยวเคลียร์ให้นกตัวนี้จัดการให้เพื่อนเดี๋ยวนายมาตีเราแทน เดี๋ยวเราจะล่อให้มันมาตีเราแทนนะนกตายยังเรียบร้อยโอเคมาจังหวะนี้มันน่าจะมาล่าเราแทนแล้วมานี่จะไปไหนเล่าโดนไม่แน่โอ้โหมันยิงไม่ค่อยโดนเลยอ่ะนี่เสียลูกไปเยอะมากนะยิงไม่โดนเลยยิงได้วืดมากเราโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่ได้ไหมระยะนี้น่าจะยิงโดนได้จะบินไปบินมาสิโอเคโดนเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วไปหนีมันมีวิธีจับง่ายๆไหมเนี่ยแบบไม่ต้องแบบยิงบินหนีอย่างเงี้ยใส่ลูกก่อนเฮ้ยให้นกล่อได้อะเนี่ยโอเคให้นกล่อไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะได้ยิงฟรีแต่อันนี้เราจับสเตโกไว้ด้วยนะมันคือแผนสำรองเราไงสเตโกอ่ะถ้าแบบจับด้วยวิธีนี้ไม่ได้ก็จะให้สเตโกแทงให้เราโอเคอย่างนี้ก็ยิงได้อยู่นะง่ายอยู่ไปไหนแล้วนี่ยิงให้เลือดลดเยอะไหมเนี่ยอุ้ยโดนตีรัวๆเลยโอเคน่าจะแทงได้อยู่นกเราอดทนไว้อุ้ยมันตีเราแรงมากว่ามันตีเราหนีก่อนโอเคกูเกือบตายเมื่อกี้เกือบตายกระดูกหักเลยอูเลือดล้นเหลือนิดเดียวเลยเนี่ยตอนนี้เลือดเหลือเท่าไหร่อ่ะเลือดตัวเราเลือดเหลือ9โอ้โหเกือบตายส่วนนกเรานี่น่าจะแทงได้นานอยู่นะเหมือนเลือดไม่ค่อยล้นเลยแล้วว่าเราให้มันไปตีสเตโกดีกว่าเดี๋ยวล่อมันไปตีสเตโกเราสเตโกเราเลือด 4,000 แถมแบบมันมีโหมดป้องกันได้ไงสเตโกมันถึกมากนะมีเกาะเยอะตามมาเดี๋ยวพาไปตีกับสเตโกเข็มตามมันอยู่นะก็แต่สเตโกเราไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่ตรงนู้นเอ้ามันไม่ตามเราตามมันนี่สิม
ันมาตีไทเซอร์ท็อปแทนเฉยเลยสงสัยเราต้องเคลียร์ให้ต้องเคลียร์ให้อีกแล้วอ่ะเคลียร์ให้เคลียร์ให้ไอ้กิฟฟินนี่น่าจะเก่งมากนะโอเคเคลียร์เรียบร้อยเพื่อนตามมาตามมาตามมาเร็วตามมาเร็วนี่เราได้เตรียมเหยื่อรอบไว้ให้นายแล้วเพื่อนมานี่เร็วมากินสเตโกเราเร็วเอาสเตโกมาเสียสละให้เออมาตีสเตโกนะเราจัดการตรงนี้ก่อนหมาเต็มเลยหมาอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันมายุ่งระหว่างเราจับไอ้พวกนี้โอเคจัดการเรียบร้อยเอ้าเหลือตัวนึงจะหนีไปไหนตายไหมโอเคตายเรียบร้อยนะโอเคจังหวะนี้เราน่าจะจับได้แล้วมันตีสเตโกเราอยู่แต่เราก็เสียเราตายเหมือนกันเนี่ยคือเลือดเราน้อยมากตอนเนี้ยคือมันลงแล้วจังหวะนี้เอายิงไม่โดนยิงไปโดนสเตโกเฉยเลยขอแบบอยู่นิ่งๆหน่อยโดนสเตโกอีกแล้วมันยิงยากเหมือนกันนะมันบินอ่ะมันบินเก่งอ่ะโดนไหมเฮ้ยมันเหมือนโดนสเตโกอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยมันหนีแล้วหรอเฮ้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วเอ้ามันหนีก็บ้าแล้วมันไปตีนกเราเฮ้ยอย่ามาตีเราก็พอนะเฮ้ยมันมามันมาอุ้ยหูเกือบโดนเกือบโดนเฮ้ยมันเรายืนยิงตรงนี้ได้ไหมอ๋ออยู่บนหลังสเตโกก็ได้นี่อย่างนี้ยิงง่ายหน่อยนะโอเคเอาอย่างนี้ก็ได้ครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะเราตายนี่ยิงมาสักพักแล้วนะยิงมาประมาณ50ลูกได้แล้วมั้งเนี่ยแต่เรายิงพลาดไปเยอะได้แหละโอเคยิงไปเรื่อยๆสเตโกนี่ถึกมากเลยนะดูดิเลือดแทบไม่ลดเลยอะ 4,800 ตอนนี้จากตอนแรก 5,100 บอกเลยว่าเหลือเฟือโคตรถึกกับสเตโกเราโอเคยิงไปเรื่อยๆมันสลบยากมากเลยอ่ะถ้าสลบน่าจะเป็นหมื่นนะตัวนี้20,000มาเนี่ยกระสุนพอหรือเปล่าเนี่ยแต่เราเตรียมธนูหน้าไม้ไว้ด้วยนะคือแบบเตรียมไว้147เนี่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวใช้ซ้ำ 2,000 years later โอเคเรียบร้อยนี่โดนจับขังครับขังอยู่ไหมเนี่ยน่าจะอยู่นะคืออันนี้มันบินหนีไม่หยุดนะเราก็เลยแบบต้องจับขังแบบนี้แหละอ่ะทีนี้สบายแล้วน่าจะออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ละสิ จังหวะนี้โดนยิงครับบอกเลยโดนยิงเรื่อยๆออกได้ปะเนี่ยอุ้ยโอเคออกไม่ได้ตกใจนึกว่าออกได้โดนขังครับจับมานานมากเลยนะเราจับมาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้อะคือมันบินหนีไม่หยุดนะแล้วพอบินตามไปมันก็แบบฆ่าสลบหายไงโอเคอันนี้ยิงไปเรื่อยๆหลบแน่บอกเลยรอบนี้สเตโกเราอยู่ไหนเราก็ไม่รู้นะตอนนี้ คือเราพาเดินไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยสเตโกเรามันตีกำแพงแตกป่ะเนี่ยไม่แตกใช่ไหมน่าจะไม่แตกนะแล้วมันร้องอ่ะมันร้องอีดๆนี่คืออะไรอ่ะเนี ่ยเห็นบางได้ยินเสียงร้องไหมไม่ใช่ว่าติดบั๊กตายนะไม่เอานะเรียบร้อยหลับเรียบร้อยครับเอ้าแอร์ดรอปลงพอดีเลยแล้วแอร์ดรอปมันลงตรงนี้พอดีนะโอเคไหนดูซิค่าสลบเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห15,000เลยนะก็ว่าทำไมยิงนานจังตัวนี้น่าจะกินเนื้อนะแล้วว่าเดี๋ยวเราไปหาเนื้อน่องให้ดีกว่านะจะได้แบบง่ายๆหน่อยเทมง่ายๆเนื้อน่องเนื้อเราตอนแรกเรามีเนื้อน่องอยู่นะสงสัยบูดไปแล้วแน่เลยจับนานเกินไปหาสเตโกก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสเตโกเราน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าไปไหนแล้วสเตโกอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคยังอยู่ดีนะแถวนี้มีเนื้อน่องไหมเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอะหมาหรออุ้ยมันลูเมต้าอยู่อะเนี่ย เรียบร้อยต้ากลายเป็นเนื้อย่างไปแล้วบุฟเฟ่เนื้อต้า เนื้อเพื่อนเรามันกินไปเรียบร้อยแล้วโอเคนี่กินให้หมดกินให้หมดในพวกนี้เฮ้ยตัวนี้ได้เนื้อน่องไหมเฮ้ยคาโน่คาโน่คาโน่น่าจะได้เนื้อน่องนะถ้าจำไม่ผิดนี่ตัวนี้ขอนัวด้วยดิ นัวด้วยคนได้ไหมเนี่ยมันจะไม่ได้เนื้อน่องเลยโอเคไม่ได้จริงด้วยถ้างั้นเราต้องไปตีตัวอื่นอ่ะมีตัวอะไรให้ตีไม่แน่แถวนี้ตัวนี้มีไอออโรอยู่ออโรซอลัสอ่ะจะสู้ไหวไหมเนี่ยเอาสเตโกไปตีน่าจะได้อยู่แล้วมั้งสเตโกก็อัพดาเมจไปอ่ะสเตโกเนี่ยมันมีความสามารถในการปรับโหมดได้นะมันจะกดตัว C เนี่ยปรับโหมดได้มีแชปเพนแหลมคมอันนี้อาจจะเป็นโหมดโจมตีนะแล้วก็เป็นฮาร์เดนอันนี้โหมดถึกเดี๋ยวเป็นอันนี้แล้วกัน
ป็นไอชาเพนนะน่าจะตีแรงสุดโอเคมาตีกับออโรซอรัสเพิ่มดาเมจก่อน 1,200 ครับสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้อู้มันตีด้านไหนเรียบร้อยตายแน่สเตโกเราตายแน่ตีโดนไหมโอเคตีโดนอยู่ตีโดนไม่แน่สเตโกเราสเตโกเราตายก่อนหรือเปล่าอะตีโดนไหมเนี่ยนายตีโดนหรือเปล่าสเตโกเออมันเหมือนมันตีไม่โดนเลยอะก็จะตายแล้วสเตโกเราไม่นะนกมาช่วยหน่อยก็ตายแน่เลยอะสเตโกจัดการมันจัดการมันไปเดี๋ยวเราวิ่งหนีไปให้นกช่วยก่อนแต่ว่าสเตโกเราไม่น่ารอดนายทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วสเตโกอย่าเพิ่งตายนะสเตโกโอเคเรียบร้อยไม่ตายใช่ไหมสเตโกเรายังรอดอยู่เกือบไปแล้วไหมล่ะลูกรักเราเกือบตายเลือดเหลือ 1,000 อ๋อมันไม่มีเบอร์รี่ด้วยนี่สเตโกเราอะมันฟาร์มเบอร์รี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟาร์มเบอร์รี่ดูก่อนนะมันไม่มีเบอร์รี่กินนะเลือดก็เลยไม่เพิ่มฟาร์มเบอร์รี่ได้หรือเปล่าตัวนี้ได้ฟาร์มได้อยู่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยไว้ตรงนี้ก็ได้มั้งให้ตามไปก็ได้มั้งตามมาเดี๋ยวมันตายไงกลัวมันตายเราไม่อยากปล่อยไอ้สเตโกตายเท่าไหร่นะมนุษย์ซาเป็นตัวแทงให้เราในการจับกิฟฟินกิฟฟินอยู่ไหนแล้วเนี่ยสรุปกิฟฟินหายนี่ร้องไห้เลยนะกิฟฟินอ๋ออยู่ตรงแอร์ดรอปไงจำได้แล้วอยู่ตรงแอร์ดรอปแดงนะเฮ้ยจะยุ่งหรือเปล่าเนี่ยไอตัวนี้กินเลยแต่มันไม่น่ายุ่งนะมันเป็นตัวกินพืชนะกิฟฟินเรากลับมาหาแล้วพร้อมกับเนื้อน่องนี่โอ้โหมีเพียบเลยเนื้อน่องอันโอชะครับไอ้เนี้ยอะไรอ่ะสมองออโรซาลัสนะโอเคกิฟฟินเราได้เนื้อมาแล้วกินเข้าไปเร็วกินไหมเอ้ยกินแล้วโอเคเทมขึ้นมา 19% แล้วนะไปตัวอะไรข้างๆอ๋อนี่พลาซอร์เดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนแอร์ดรอปแดงไม่ได้อ่านเต็มเลยนะอ่านตัวอะไรเนี่ยอ่านตัวอะไรก็ไม่รู้นะมีอ่านแมมมอสด้วยเฮ้ยอะไรตีอยู่อ๋อแมงป้องมายุ่งเฉยเลยตายไปซะเรียบร้อยโอเคสเตโกมาถึงแล้วให้อยู่นิ่งไว้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอไปก่อนนะรอให้มันเช้าด้วยตอนนี้มืดแล้ว5 minutes later โอเคนี่ตอนนี้เราได้กิฟฟินมาแล้วน้องกิฟ ตั้งชื่อว่าน้องกิฟดีกว่าน้องกิฟนี่น้องกิฟโอเคเรียบร้อยไอตัวสเตโกเนี่ยเราน่าจะต้องปล่อยไปที่นี่แหละเพราะว่ามันไปไหนกับเราไม่ได้ไงมันบินไม่ได้อะบ้านเราอยู่โคตรไกลเดส่วนตัวนี้ไปได้อยู่นะเดี๋ยวขอเนื้อหน่อยเอาไว้ให้กิฟฟินเราโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปด้วยไอตามเรามาสเตโกอาจจะเหงาหน่อยแต่มันน่าจะอยู่ได้นะน่าจะไม่ตายหรอกเดี๋ยวเราลองไปทดสอบดาเมจเดิมๆของกิฟฟินกันเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนก็ได้มั้งไม่หรือว่าเราจะล่าแถวนี้เลยไม่แต่กับบ้านไกลอะดิแล้วว่าเราเอามาเล่นเลยแล้วกันนะกิฟฟินของเรานี่ขอลองดาเมจหน่อยแรงไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากเราสร้างดัมมี่ก็ได้มั้งเดี๋ยวสร้างดัมมี่ใหม่เลยแล้วกันนะลุมมันนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราสร้างดัมมี่มาลองดาเมจนะว่าดาเมจแรงหรือเปล่ากิฟฟินนี่มันเอาเนื้อไม่ได้หรอได้ไหมอ๋อได้อยู่โอเคนึกว่าเอาเนื้อไม่ได้ก็บังคับยากเหมือนกันนะมันดูบินช้ามากเลยเราสร้างดัมมี่ก่อนดัมมี่เนี่ยนี่รู้สึกว่าดาเมจจะเบามาก136โคตรจะเบาเลยมันคีบได้ปะเหมือนจะคีบได้ด้วยนะคีบได้เหรอก็คีบขวามันคืออะไรอ่ะเหมือนมันใช้มือจับนะคีบเต่าได้ไหมแล้วมันบินยากเหลือเกินเนี่ยบินโคตรยากเลยขอลองคีบหน่อยใช่คีบไหมมันจะไม่ใช่การคีบหรือเปล่าเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่การโจมตีด้วยโอเคสตรีมหน้าหมดโคตรไวเลยเดี๋ยวเราอัพสปีดไปนะจะได้บินไวหน่อยแล้วก็ตัวนี้ดาเมจเบามากคือเราน่าจะต้องพาไปวิลก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปวิลการมันโอ้ตีเต่ายังนานโอเคนี่จัดการเรียบร้อยมันไม่มีท่าอื่นเลยนะ
มีแค่ท่ากดฉีกซ้ายเนี่ยไม่มีท่าอื่นเลยอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ตัวนี้สเตโกจัดการมันจะฟาร์มวิลจัดการมันเร็วโอ้มันตีแรงไม่ได้จะตาย จะทึกไปไหนเนี่ยทึกเกินเออเรียบร้อยมันสติมินาจะหมดไวมากเลยอะสติมินาหมดไวจริงโอเคสปีดเราเอาไปสัก200ก่อนละกันนะแล้วก็เอาเป็นดาเมจไปตอนนี้ดาเมจเบาไปหน่อยคือข้างหน้ามีแรปเตอร์จัดการแรปเตอร์อุ้ยแรปเตอร์อะไรอะสีแดงด้วยหรอทำไมแรปเตอร์มันมีไฟขึ้นอะเป็นจ่าฝูงเหรอแรปเตอร์จ่าฝูงใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวได้ไหม ไอ้ท่าเกี่ยวคลิกขวานี่เราไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะคือแบบมันเหมือนทำมือจับอะดูดิเห็นปะมันเอามือควนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันจับไม่ได้นะจับสัตว์ไม่ได้เอาแรปเตอร์หายไปไหนอ๋ออยู่นู่นก็คือเอาฟาดแรปเตอร์เหรอใช่ไหมเนี่ยจะตีให้ตายก็รู้เองว่ามันคือตัวอะไรโคตรเก่งเลยอะคือเอาฟาดแรปเตอร์ป่ะเนี่ยเดี๋ยวขอลองซ่องก่อนนะไปไหนแล้ววะใช่เอาฟาดแรปเตอร์จริงด้วยมันคือเอาฟาดแรปเตอร์มันน่าจะเก่งอะน่าจะเก่งมากแล้วก็จะตายก่อนไหมเนี่ยไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่านะเป็นถึงอัลฟาเลยอะพวกอัลฟามันจะเก่งมากสู้มันแล้วเราเตี๋ยเอ้านกเราตายว่ามันฆ่านกเราตายไปแล้ววิกิฟิตเราก็เลื่อนลดนะตอนนี้เลื่อนเหลือ 2,000 เนี่ยเสี่ยงนะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาล้างแค้นได้ไหมนกเราตายเลยอ่ะมันเอานกเราตายเลยเดี๋ยวเราต้องกลับมาเก็บของนะแต่ตอนนี้ขอกลับไปฟาร์มวิลก่อนแย่ เลยวิ่งมันมาสู้ไม่ได้เฮ้ยแล้วเราหนีไม่ได้ด้วยสเตมิน่าหมดรีบชาร์จหน่อยเฮ้ยทำไมชาร์จนานจังสเตมิน่าตัวนี้กูชาร์จนานมากเลยอะเจ๊งตายมากเลยกูตัวนี้โคตรอ่อนแอสเตมิน่าน้อยมากนะโอเคอัลฟาแรปเตอร์มันไม่เห็นเราเดี๋ยวต้องกลับมาล้างแค้นเพราะของล้นอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไม่ได้แล้วตอนนี้เก็บไม่ได้โอเคไปต่อดีกว่าไปหาตีตัวอ่อนๆนี่ไทเซอร์ท็อปน่าจะสู้ได้อยู่ดูไม่ค่อยเก่งมากนะกิฟฟินเพราะเรื่องสเตมินานี่แหละที่ทำให้มันไม่เก่งสเตมินาโคตรแบบโคตรลดเร็วแล้วโคตรเพิ่มยากแหละการไทเซอร์ท็อปเรียบร้อยตัวนี้แรปเตอร์โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราอัพดาเมจให้สุดเลยนะให้แรงๆจะได้มาสู้ไอ้พวกอัลฟาได้วันนี้น่าจะไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นการมาจับกิฟฟินเฉยๆโอเคเรียบร้อยเตโกด้วยเอาฟาร์มวิลหน่อยอุ้ยโดนท่าจิ้มนะเมื่อกี้จิ้มแล้วปักติดตัวอุ้ยสเตมิน่าหมดอีกแล้วผมหมดไวเกินหมดง่ายไปไม่แน่นายจะบินกลับบ้านได้ไม่แน่ถ้ามันจะมันหมดเร็วขนาดนี้เนี่ยโอเคตอนนี้น่าจะพอสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปทดสอบดาเมจก่อนถ้าดาเมจถึง 4-500 น่าจะพอตีตายอยู่นะแต่ถ้าไม่ถึงนี่คือแบบยาวหวังเลยว่าจะตีตายเดี๋ยวเราลองทดสอบดาเมจกันก่อนดาเมจเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอเค400แล้วนะยังไม่พอแต่มันไม่เท่าหมูป่าเราดีหมูป่าเราเก่งกว่าเยอะเลยหมูป่าเราดาเมจ 2,000 อ่ะโอเคตอนนี้500แล้ว500น่าจะพอสู้ได้เลยหรือเปล่าอ่ะคิดว่าน่าจะได้แล้วนะต้องสู้ทีละตัวถ้าโดนลุมนี้อาจจะตายได้ตัวเราตอนนี้เลือดเท่าไหร่เลือด 3,000 เพิ่มเลือดก่อนละกันกินอาหารเพิ่มเลือดได้อยู่นะแต่มันเพิ่มช้าดิเอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งโอเค 3,300 ไหนดูซิว่าแรปเตอร์อยู่แถวนี้หรือเปล่าไปไหนหมดแล้วอะตอนแรกมันอยู่ตรงริมน้ำหนึ่งตัวนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแมลงตกใจนึกว่าแรปเตอร์กินเราเฮ้ยแมลงอย่ายุ่งกับเราดิเราจะสู้กับแรปเตอร์เฮ้ยเรียบร้อย นี่เราเจอแรปเตอร์แล้วนะอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเอาตัวนี้ก่อนเลยละกันมันตีอะไรอยู่อะเฮ้ยมันมาแล้วสู้เราสู้เฮ้ยมันเลือดออกแล้วน่าจะใกล้ตายแล้วเรียบร้อยไปแล้ว1ตัวเหลือตัวตรงนี้ตรงแม่น้ำสวัสดีนายกัดพวกเราไว้อ่ะเรียบร้อยได้อะไรมาบ้างอ่ะกูได้เนื้อพามโคตรเยอะเลยมันจะได้แค่นี้นะแล้วก็ได้วิลโอ้โห30วิลเลยอ่ะได้วิลมันเยอะมากถ้างั้นก็อัพสเตมินาก่อนเลยเอา 1,300 ก่อนละกันนะแล้วก็อัพดาเมจโอเคประมาณนี้อ๋อนี่ไงของที่ได้จากอัลฟาหรือเปล่า
อยู่ตรงตัวเรานะไม่ใช่ในกิฟฟินอันนี้คืออะไรอ่ะรูนสโตนคืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีสกินด้วยเป็นสกินทีเล็กมีถุงมือให้เรามาแล้วก็มีปืนลูกโม่ทุกของดีทั้งนั้นเลยอ่ะเออนี่เอามาใช้เลยของโคตรดีเลยนะเอามาใช้เลยละกันอันนี้เอามาใส่สกินปึ๊บได้ของดีครับบอกเลยคุ้มคุ้มไหมเนี่ย คุ้มไหมเนี่ยเสียนกเพื่อ200ไปเนี่ยนกเราไม่น่าปล่อยให้มันตายเลยน่าจะแบบเรียกกลับมาก่อนนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาของคืนไปโอ้หนักเลยไปมานี่หน่อยกิฟฟินกิฟฟินมันตีกระเสืออยู่อ่ะแล้วตัวเราเดินไม่ได้เลยตอนนี้ตัวหนักแต่การมันเรียบร้อยกิฟฟินมาหน่อยมานี่หน่อยกิฟฟินมันไม่ยอมเดินมาดิมันไม่เดินมาเดี๋ยวมานี่เร็วมาแล้วมาแล้วโอเคขึ้นได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะฝากของไว้นะของโคตรเยอะเลยหนักตัวเกินไปโอเคฝากของเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านเลยแล้วกันนะไหนๆนกเราก็ไปได้ กลับบ้านเลยดีกว่านี่กลับบ้านไอ้นั่นตัวอะไรอ่ะออสเตรโกที่เราตีไว้ตอนนี้หน่อยแล้วกันโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวตอนนี้กลับบ้านแล้วแถวนี้มันแหลกด้วยนะไม่อยากอยู่นานแหลกมากกลับบ้านดีกว่าใช่กิฟฟินมันมีความสามารถไอ้นี่ด้วยนะเวลาเราล่อนลงมันจะพุ่งได้นี่แบบนี้โคตรไวอะความเร็วของมันอยู่ตรงนี้นี่ถ้าพุ่งนะโอ้โหแหลกแหลกมีกระตุกเล็กน้อยพุ่งกลับบ้านเอาก็ได้มั้งมันจะได้ไวดีนะพุ่งพุ่งกลับบ้านได้ไหมมันเร็วไปเนี่ยขอสูงสูงหน่อยรอบนี้ขอสูงสูงเอาสูงสูงเลยนะโอเคประมาณนี้ลดลงเลยโคตรแรงโคตรแรงเร็วจริงไหมเนี่ยมันจะไม่เร็วเพราะว่าต้องบินขึ้นไปข้างบนฟ้านี่แหละมันต้องบินแบบนี้ก่อนอ่ะแล้วค่อยลดลงนะนี่บินแบบเฉียงๆไปโอเคประมาณนี้สูงพอยังนี่ต้องสูงแบบนี้แล้วก็บ้านเราอยู่นู่นนะเห็นน้ำตกตรงนู้นไหมไกลๆน่ะคือบ้านเราไปล่อนไปโคตรแรงโคตรแรงติดเจ็ดติดเจ็ดอย่างนี้แหละถึงแล้วจะแรงจริงเร็วไหมเนี่ยเร็วหรือเปล่าไม่รู้รู้ว่าแบบเร็วแค่ตอนดิ่งอ่ะตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆล่อนจริงๆมันควรจะล่อนเอียงๆนะล่อนเอียงๆไปน่าจะเร็วอยู่ก็ต้องดิ่งก็ได้เอียงๆแบบนี้น่าจะเร็วอยู่เร็วไหมไม่ค่อยเลยดูไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เลยก็ได้อยู่โอเคถึงบ้านแล้วนะตอนนี้ดิ่งไปเลยสปีดสปีดแหลกเลยเร่งสปีดแล้วแหลกเลยนี่วันนี้เราได้เพื่อนใหม่มาแต่เสียเพื่อนไป1คนเสียนกไป1ตัวโอเคอุ้ยๆ อย่าบินอย่าบินลืมเป่าให้มันหยุดนะโอเควันนี้ได้กิฟฟินมาเรียบร้อยกิฟฟินเวล280แต่ไม่ได้ตีแรงมากนะถือว่าตีเบาเลยถ้าเทียบกับหมูป่าพวกนี้คือหมูป่าเรามาทั้งแบบทั้งแรงทั้งถึกเลยดูดาเมจโอ้โห 2,900 โคตรแรงอะแรงมากเราเห็นสเตโกอยู่ตรงแถวๆบ้านเรานะเดี๋ยวเราไปจับดีกว่าไปจับสเตโกกันต่อมันเป็นสเตโกทิกอะเราก็เลยอยากได้คือปกติเจอแต่แบบตัวธรรมดานะรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่แหละที่เราอยากได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนต้องเป่าให้อยู่นิ่งด้วยเดี๋ยวโดนกัดเท่าไรอ่ะเวลขอดูเวลหน่อยสิเวล108เลยนะเวลเยอะมากโอเคเดี๋ยวเรามาจับกันเลยวันนี้ถือว่าเป็นตัวแถมแล้วกันสเตโกวิ่งกันเป็นหนังอินเดียเลยเอ้ยโดนวิ่งหนีวิ่งหนีโอเคไม่โดนมันหนีไปแล้วหนีไปเลยรู้สึกว่าจะวิ่งหนีแล้วตอนนี้โดนจับแน่ตัวนี้มันจะต้องมาเป็นของเราโอเคเรียบร้อยนี่สลบสักทีโอ้ใช้กระสุนไปโคตรเยอะเลยตัวนี้ค่าสลบ 3,700เวล108ก็ไม่แปลกหรอกตัวโคตรเท่เลยอ่ะเดี๋ยวเราหาเบอร์ดี้ให้มันก่อนต้องการเบอร์ดี้ม่วงมาป้อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเทมไปนะรอให้มันเทมเต็มพาร์ทนี้คิดว่าตัดออกมานี่น่าจะสั้นแน่เลยคลิปเนี่ยแต่อยากจะบอกว่าไอ้เวลาจริงๆที่เล่นเนี่ยคือนานมาก
เราเล่นตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มอะตอนนี้คือ5ทุ่มครึ่งแล้ววะเล่นไป3ชั่วโมงครึ่งอะอย่างนานเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้กี่เปิดแล้วเนี่ย14เปิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่แบบเราจับเสร็จเลยละกันนะแสงมันโคตรแสบตาเลยกระพริบไปกระพริบมาเนี่ยโอเคตอนนี้เราจับสเตโกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบดาเมจดูสักหน่อยหลบหน่อยครับ คือแบบเร็วโคตรยากเลยสเตโกเนี่ยเอ้าเดินไม่ได้อีกเดี๋ยวพวกนี้ออกละกันเดี๋ยวฟินหลบหน่อยโอเคอยู่ตรงนี้ไปสเตโกตัวนี้โคตรเท่เลยนะคือแบบไอ้พวกขี้มันอะมันจะตามไอ้นี่ด้วยนะจะตามแบบไอ้ร่างที่มันเปลี่ยนด้วยพอเป็นร่างแทงก็เป็นสีแดงนะร่างขอนก็จะเป็นสีฟ้าร่างดาบก็จะเป็นสีทองนะโคตรเท่บอกเลยว่าอย่างเท่เลยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลองดูดาเมจสักหน่อยแรงไหมแรง300นะมีกดคลิกขวาด้วยนะไม่โดนหรอโดนไม่ได้คลิกขวาก็เหมือนจะตีไม่โดนนะมันเตี้ยไปหรอหรือว่าอะไรอะตีโดนไหมเฮ้ยมันไม่โดนนะมันไม่โดนนะหรือว่าต้องเปลี่ยนร่างทีนี้โดนหรือยังเนี่ยเปลี่ยนร่างมาแล้วจะตีโดนไหมเนี่ยขอลองทดสอบดาเมจหน่อยไม่โดนนะแล้วถ้าเป็นร่างสีฟ้าล่ะร่างสีฟ้านี่ไม่โดนก็คือแบบไม่รู้แล้วนะ ไม่โดนตีเต็มๆก็ไม่โดนเราไม่รู้ว่าทำไงให้มันโดนนะหรือว่ามันเอาไว้แปะคนก็ไม่รู้อะเนี่ยไม่โดนเลยมันตีได้แค่คลิกซ้ายอะเนี่ยได้แค่คลิกซ้ายเลยคลิกขวาไม่โดนใครเลยไม่รู้เหมือนกันว่าท่านี้ทำไมมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองกระโดดสิได้ไหมตัวเล็กแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยไม่โดนเลยแต่คลิกซ้ายโดนนะไม่เข้าใจเหมือนกันท่านี้โอเคถ้างั้นก็คิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะพอไปแค่นี้ก่อนละกันนะตอนนี้ก็แบบมาจับกิฟฟินให้ดูแล้วก็จับสเตโกเทคด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปละครับบ๊ายบาย